เรื่องธรรมเทศนาต่างๆณเมืองกุศินาราครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระราอานน์มาไปกันเถิดเราจาักไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำฮิรันวดีเมืองกุศินาราและสารวันอันเป็นที่แวะพัก แห่งพวกเจ้ามันละท่านพระอานนทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำหิรัญยวดีเมืองกุสินาราและสารวันอันเป็นที่แวะพักแห่งพวกเจ้ามันละ ครั้นแล้วรับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระรอานน์เธอจงช่วยตั้งเตียงให้เราหันศรีรษะไปทางทิศอุดรระหว่างไม้สาละทั้งคู่เราเหน็ดเหนื่อยแล้วจักนอนท่านพระอานน์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วตั้งเตียงหันพระเสียรไปทางทิศอุดร ระหว่างไม้สาละทั้งคู่พระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จสีหาสายยาโดยพระประหลัเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะทรงปรารภสักการะบูชาสมัยนั้นไม้สาละทั้งคู่ ผลิดอกสพรั่งนอกฤดูการดอกไม้เหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาแม้ดอกมณฑารพบอันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศดอกมณฑารพบเหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชา แม้จุนแห่งจันทร์อันเป็นของทิพก็ตกลงมาจากอากาศจุนแห่งจันทร์เหล่านั้นร่วงหล่นโป,ปรยปลายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาดนตรีอันเป็นทิพเล่าก็ประโคมอยู่ในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคตแม้สังคีตอันเป็นทิพก็เป็นไปในอากาศ เพื่อบูชาพระตถาคตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานนท์ไม้สาละทั้งคู่ผลิดอกบานสะพรั่งนอกฤดูการร่วงหล่นโปรย,ยปลายลงอย่างสรีระของตถาคตเพื่อบูชาแม้ดอกมณทารพอันเป็นของทิพย ก็ตกลงมาจากอากาศดอกมนทารบเหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชาแม้จุนแห่งจันทร์อันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศจุนแห่งจันทร์เหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชา ดนตรีอันเป็นทิพเล่าก็ประโคมอยู่ในอากาศเพื่อบูชาตถาคตแม้สังคีตอันเป็นทิพก็เป็นไปในอากาศเพื่อบูชาตถาคตดูการะอานน์ตถาคตจะชื่อว่าอันบริสัทสการะเ่ารบนับถือบูชานอบน้อมด้วยเครื่องสการะ ประมาณเท่านี้หามิได้ผู้ใดแลจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นย่อมชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคต ด้วยการบูชาอย่างยอดเพราะเหตุนั้นแหละอานนท์พวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมอยู่ดังนี้เรื่องอุปวานเถระสมัยนั้นท่านพระอุปวานะ ยืนถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงขับท่านพระอุป,ปวานะว่าดูกระราภิกษุเธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเราท่านพระอานทน์ได้มีความดำริว่าท่านอุปวานะรูปนี้เป็นอุปทาก อยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคมาช้านานก็แลเมื่อเป็นเช่นนั้นในการครั้งสุดท้ายพระผู้มีพระภาคทรงขับท่านอุปวานะว่าดูกระพิกสุเธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเราดังนี้อะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาค ทรงขับท่านอุปวานะว่าดูกระภิกษุเธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเราลำดับนั้นท่านพระอานน์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านอุปวานะรูปนี้เป็นอุป,ปถากอยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคมาช้านาน ก็แลเมื่อเป็นเช่นนั้นในการครั้งสุดท้ายพระผู้มีพระภาคยังทรงขับท่านอุปวานะว่าดูกระรภิกษุเธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเราดังนี้อะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงขับท่านอุปวานะว่า ดูกระภิกษุเธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเราพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานน์เทวดาในหมื่นโลก,กธาตุมาประชุมกันโดยมากเพื่อจะเห็นตถาคตเมืองกุสินาราสาะวันอันเป็นที่แววพักแห่งพวกเจ้ามันละเพียงเท่าใด โดยรอบถึงสิบสองโยน์ตลอดที่เพียงเท่านี้จะหาประเทศแม้มาดว่าเป็นที่จรดลงแห่งปลายขนสายอันเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีพวกเทวดายกโทษอยู่ว่าพวกเรามาแต่ที่ไกลเพื่อจะเห็นพระตถาคต พระตถา,าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติในโลกในบางครั้งบางคราวในปัจฉิมยามแห่งราตรีในวันนี้แหละพระตถา,าคตจากปรินิพานก็ภิกษุผู้มีศักย์ใหญ่รูปนี้ยืนบังอยู่เบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคพวกเราไม่ได้เห็นพระตถา,าคต ในการเป็นครั้งสุดท้ายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พวกเทวดาเป็นอย่างไรกระทำไว้ในใจเป็นชนไหนมีอยู่อานน์เทวดาบางพวกสำคัญอากาศว่าเป็นแผ่นดินสยายผมประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญอยู่ลม้ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา ดุดมีเท้าอันขาดแล้วรำพันว่าพระผู้มีพระภาคจะเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนักพระสุคตจะเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักษุในโลกจากอันตรธานเสียเร็วนักดังนี้เทวดาบางพวกสำคัญแผ่นดินว่าเป็นแผ่นดิน สยายผมประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญอยู่ลม้ลมลงกลิ้งเกลือกไปมาดุดมีเท้าอันขาดแล้วรำพันว่าพระผู้มีพระภาคจากเสด็จปรินิพานเสียเร็วนักพระสุคตจากเสด็จปรินิพานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักสุในโลกจากอันตรธานเสียเร็วนัก ดังนี้ส่วนเทวดาพวกที่ปราศจากราคะแล้วมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นโดยธรรมสังเวทว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเหล่าสัตว์จะพึงได้ในสังขารน,นี้แต่ที่ไหนสังเวชนียสถานสี่ตำบล ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนพวกภิกษุผู้อยู่ชำพันษาในทิศทั้งหลายย่อมมาเพื่อเฝ้าพระตถาคตพวกข้าพระองค์ย่อมได้เห็นได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นผู้ให้เจริญใจก็โดยการล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาคพวกข้าพระองค์จักไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ พวกภิกษุผู้ให้เจริญใจดูกระอานน์สังเวชนียสถานสี่แห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาสังเวชนียสถานสี่แห่งเป็นฉไนคือ 1. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตประสูตรในที่นี้สองสังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้สสังเวชนียสถาน อันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตทรงยังอนุตรธรรมจักให้เป็นไปในที่นี้ 4. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคต สเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพานาธาตุในที่นี้สังเวชนียสถานสี่แห่งนี้แหลเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาดูกระอานนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจากมาด้วยความเชื่อว่าพระตถาคต ประสูตรในที่นี้ก็ดีพระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดีพระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปในที่นี้ก็ดีพระตถาคตสเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดี ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเที่ยวจาริกไปยังเจดีมีจิตเลื่อมใสแล้วจักทำกาละลงชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์วิธีปฏิบัติในสตรีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติในมาตุคามอย่างไรการไม่เห็นอานท์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อการเห็นมีอยู่จะพึงปฏิบัติอย่างไรการไม่เจรจาอานท์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อต้องเจรจา จะพึงปฏิบัติอย่างไรพึงตั้งสติไว้อาน,นุนวิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรดูกระ,ระอาน,นุน พวกเธอจงอย่าขวนขวายเพื่อบูชาสรีระตถาคตเลยจงสืบต่อพยายามในประโยชน์ของตนของตนเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทในประโยชน์ของตนของตนมีความเพียรมีตนอันส่งไปแล้วอยู่เถิดกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดี ครหบดีผู้เป็นบัณฑิตก็ดีผู้เลื่อมใสย,ยิ่งในตถาคตมีอยู่เขาทั้งหลายจากกระทําการบูชาสรีระตถาคตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เขาทั้งหลายจะพึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรดูกระอานนท์ พึงปฏิบัติในสรีระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรดูกระอานนท์เขาห่อพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าใหม่ โดยอุบายนี้ห่อพระสรีระพระจักรพรรดิด้วยผ้าห้าร้อยคู่แล้วเชิญพระสรีระลงในรางเหล็กอันเต็มด้วยน้ำมันครอบด้วยรางเหล็กอื่นแล้วกระทำจิตตกาทานด้วยไม้หอมล้วนถวายพระเพลิงพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิสร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิ ไว้ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งเขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิด้วยประการชนนี้แหลพวกกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตเป็นต้นพึงปฏิบัติในสรีระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิพึงสร้างสถูปของตถาคตไว้ที่หนทางใหญ่สี่แพร่ง ชนเหล่าใดจากยกขึ้นซึ่งมาลัยของหอมหรือจุน่นจากอภิวาสหรือจากยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นการกระทำเช่นนั้นจากเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนานถูปาระหะบุคคลสี่ ดูกระอานนท์ถูปาระหับุคคลสี่จำพวกถูปาระหับุคคลสี่จำพวกเป็นฉไฉไนคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นถูปาระหะบุคคลจำพวกหนึ่งพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเป็นถูปาระหบบุคคลจำพวกหนึ่งสาวกของพระตถาคต เป็นถูปาระหะบุคคลจำพวกหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิเป็นถูปาระหะบุคคลจำพวกหนึ่งดูกระอานนน์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถูปาระหะบุคคลชนเป็นอันมากยังจิตให้เลื่อมใสว่า นี้เป็นสถูปข,ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเขายังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ข้อนี้แหลพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถูปปาระหะบุคคล ดูกระอานนท์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถูปาระหะบุคคลชนเป็นอันมากยังจิตให้เลื่อมใสว่านี้เป็นสถูปของพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นพวกเขายังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ข้อนี้แลพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถูปาระหะบุคคลดูกระอานนทนเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสาวกของพระตถาคตจึงเป็นถูปาระหะบุคคลชนเป็นอันมากยังจิตให้เลื่อมใสว่า นี้เป็นสถูปข,ของสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเขายังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ข้อนี้แหลสาวกของพระตถาคตจึงเป็นถูปารหาบุคคล ดูกราอานน์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรพระเจ้าจักรพรรดิจึงเป็นถูปารหะบุคคลชนเป็นอันมากยังจิตให้เลื่อมใสว่านี้เป็นสถูปของพระธรรมราชาผู้ทรงธรรมนั้นพวกเขายังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ข้อนี้แหลพระเจ้าจักรพรรดิจึงเป็นถูปาระหะบุคคลดูกระอานนถูปาระหะบุคคลสี่จำพวกนี้แหลประธานโอวาทแก่พระอานน์ครั้งนั้นท่านพระอานน์ เข้าไปสู่วิหารยืนเหนี่ยวไม้คันถวยร้องไห้อยู่ว่าเรายังเป็นเสขะบุคคลมีกิจที่จะต้องทำอยู่แต่พระาศาสดาของเราซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์เราก็จากปรินิพานเสียลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งถามพวกภิกษุว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายอานอนท์ไปไหนพวกภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านอานอนท์นั้นเข้าไปสู่วิหารยืนเหนี่ยวไม้คันทวยร้องไห้ยอยู่ว่าเรายังเป็นเสขบุคลมีกิจที่จะต้องทำอยู่แต่พระศาสดาของเราซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์เรา ก็จากปรินิพานเสียเธอจงไปเถิดภิกษุจงบอกอานนท์ตามคำของเราว่าท่านอานนท์พระาศาสดารับสั่งหาท่านภิกษุนั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่ใกล้ครั้นเข้าไปหาแล้วบอกว่าท่านอานน์ พระศาสดารับสั่งหาท่านท่านพระอานนทรับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานนท์นั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านว่า อย่าเลยอานน์เธออย่าเศร้าโศกร่ำไรไปเลยเราได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นต้องมีเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในของรักของชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้ว ปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้มีใช่ฐานะที่จะมีได้ดูกระอานน์เธอได้อุปัฏฐากตถาคตด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา ซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นความสุขไม่มีสองหาประมาณมิได้มาช้านานเธอได้กระทำบุญไว้แล้วอานอน์จงประกอบความเพียรเถิดเธอจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยฉับพลันตรัสสรรเสริญพระอานอน์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใดได้มีแล้วในอดีตการภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคทั้งหลายนั้นอย่างยิ่งก็เพียงนี้เท่านั้นคือเหมือนอาณน,นของเราพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใด จากมีในอนาคตการภิกษุผู้เป็นอุปถากของพระผู้มีพระภาคทั้งหลายนั้นอย่างยิ่งก็เพียงนี้เท่านั้นคือเหมือนอานน์ของเราอานนท์เป็นบัณฑิตย่อมรู้ว่านี้เป็นการเพื่อจะเข้าเฝ้าพระตถาคตน,น,านี้เป็นการของพวกภิกษุนี้เป็นการของพวกภิกษุณี นี้เป็นการของพวกอุบาสกนี้เป็นการของพวกอุบาสิกานี้เป็นการของพระราชานี้เป็นการของราชมหาอัมมาตนี้เป็นการของพวกเดียรถีนี้เป็นการของพวกสาวกเด <us ice> <ß> ียรถีอะพูตธรรมสี่ ดูการ,ริกษุทั้งหลายอัภูตธรรมอันนาอัศจร์4ประการนี้มีอยู่ในอานอน์อัภูตธรรม4ประการเป็นฉไนดูการ,ริกษุทั้งหลายถ้าภิกษุบริสัทเข้าไปเพื่อจะเห็นอานอน์ด้วยการที่ได้เห็นภิกษุบริสัทนั้นย่อมยินดี ถ้าอานนท์แสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้นแม้ด้วยการแสดงธรรมภิกษุบริษัทนั้นก็ยินดีภิกษุบริษัทยังไม่อิ่มเลยอานนน์ย่อมนิ่งไปในเวลานั้นถ้าภิกษุณีบริษัทเข้าไปเพื่อจะเห็นอานนท์ด้วยการที่ได้เห็นภิกษุณีบริษัทนั้น ย่อมยินดีถ้าอานนท์แสดงธรรมในภิกษุณีบริษัทนั้นแม้ด้วยการแสดงธรรมภิกษุณีบริษัทนั้นก็ยินดีภิกษุณีบริษัทยังไม่อิ่มเลยอานนท์ย่อมนิ่งไปในเวลานั้นถ้าอุบาสกบริษัทเข้าไปเพื่อจะเห็นอานนท์ด้วยการที่ได้เห็น อุบาสกบริษัทนั้นย่อมยินดีถ้าอานนท์แสดงธรรมในอุบาสกบริษัทนั้นแม้ด้วยการแสดงธรรมอุบาสกบริษัทนั้นก็ยินดีอุบาสกบริษัทย,ยังไม่อิ่มเลยอานนท์ย่อมนิ่งไปในเวลานั้นถ้าอุบาสิกาบริษัทเข้าไปเพื่อจะเห็นอานนท์ ด้วยการที่ได้เห็นอุบาสิกาบริษัทนั้นย่อมยินดีถ้าอานทน์แสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้นแม้ด้วยการแสดงธรรมอุบาสิกาบริษัทนั้นก็ยินดีอุบาสิกาบริษัทยังไม่อิ่มเลยอานทน์ย่อมนิ่งไปในเวลานั้นดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย อภูตธรรมอันน่าอัศจรรย์สี่ประการนี้แหลมีอยู่ในอานน์ดูกราภิกษุทั้งหลายอภูตธรรมอันน่าอัศจรรย์สี่ประการนี้มีอยู่ในพระเจ้าจักรพรรดิถ้าคาติยบริษัทเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิด้วยการที่ได้เฝ้าคาติยบริษัทนั้นย่อมยินดี ถ้าพระเจ้าจักรพรรดมีพระราชดำรัสในขัตติยะบริษัทนั้นแม้ด้วยพระราชดำรัสคขัตติยะบริษัทนั้นก็ยินดีขัตติยะบริษัทยังไม่อิ่มเลยพระเจ้าจักรพรรดย่อมทรงนิ่งไปในเวลานั้นถ้าพราหมณ์บริษัทเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดด้วยการที่ได้เฝ้า พราหมบริษัทนั้นย่อมยินดีถ้าพระเจ้าจักรพรรดมีพระราชดำรัสในพราหมบริษัทนั้นแม้ด้วยพระราชดำรัสพราหมบริษัทนั้นก็ยินดีพราหมบริษัทยังไม่อิ่มเลยพระเจ้าจักรพรรดย่อมทรงนิ่งไปในเวลานั้นถ้าคฤริหาบดีบริษัทเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจักรพรรด ด้วยการที่ได้เฝ้าคฤหบดีบริษัทนั้นย่อมยินดีถ้าพระเจ้าจักรพรรดมีพระราชดำรัสในคฤหบดีบริษัทนั้นแม้ด้วยพระราชดำรัสคฤหบดีรบริษัทนั้นก็ยินดีคฤหบดีรบริษัทยังไม่อิ่มเลยพระเจ้าจักรพรรดย่อมทรงนิ่งไปในเวลานั้น ถ้าสมณบริสัทเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิด้วยการที่ได้เฝ้าสมณบริสัทนั้นย่อมยินดีถ้าพระเจ้าจักรพรรดิมีพระราชดำรัสในสมณบริสัทนั้นแม้ด้วยพระราชดำรัสสมณบริสัทนั้นก็ยินดีสมณบริสัทยังไม่อิ่มเลยพระเจ้าจักรพรรดิ ย่อมทรงนิ่งไปในเวลานั้นดูกระาภิกษุทั้งหลายอภูตรธรรมอันน่าอาัศจรรย์สี่ประการมีอยู่ในอานนท์ฉันนั้นเหมือนกันถ้าภิกษุบริษัทเข้าไปเพื่อจะเห็นอานนท์ด้วยการที่ได้เห็นภิกษุบริษัทนั้นย่อมยินดี ถ้าอานนท์แสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้นแม้ด้วยการแสดงธรรมภิกษุบริษัทนั้นก็ยินดีภิกษุบริษัทยังไม่อิ่มเลยอานนท์ย่อมนิ่งไปในเวลานั้นถ้าภิกษุณีบริษัทเข้าไปเพื่อจะเห็นอานนท์ด้วยการที่ได้เห็นภิกษุณีบริษัทนั้น ย่อมยินดีถ้าอานนท์แสดงธรรมในภิกษุณีบริษัทนั้นแม้ด้วยการแสดงธรรมภิกษุณีบริษัทนั้นก็ยินดีภิกษุณีบริษัทยังไม่อิ่มเลยอานนน์ย่อมนิ่งไปในเวลานั้นถ้าอุบาสกบริษัทเข้าไปเพื่อจะเห็นอานนน์ด้วยการที่ได้เห็น อุบาสกบริษัทนั้นย่อมยินดีถ้าอานนท์แสดงธรรมในอุบาสกบริษัทนั้นแม้ด้วยการแสดงธรรมอุบาสกบริษัทนั้นก็ยินดีอุบาสกบริษัทย,ยังไม่อิ่มเลยอานนท์ย่อมนิ่งไปในเวลานั้นถ้าอุบาสิกาบริษัทเข้าไปเพื่อจะเห็นอานนท์ ด้วยการที่ได้เห็นอุบาสิกาบริษัทนั้นย่อมยินดีถ้าอานน์แสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้นแม้ด้วยการแสดงธรรมอุบาสิกาบริษัทนั้นก็ยินดีอุบาสิกาบริษัทยังไม่อิ่มเลยอานนท์ย่อมนิ่งไปในเวลานั้นดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย อภูตธรรมอันน่าอัศจรรย์สี่ประการนี้แหละมีอยู่ในอานน์เรื่องธรรมเทศนาต่างๆณเมืองกุสินาราจบ